าสุดนั้นก็เดินทางเยือนยุโรปเป็นครั้งแรกค่ะก็มีโอกาสไปพบปะพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีโอลาฟโชลส์ผู้นำของเยอรมนีค่ะนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงของจีนเดินทางเยือนกรุงเบอร์ลินของเยอรมนีนับว่าเป็นการเดินทางไปต่างประเทศครั้งแรกของเขาหลังจากที่รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจีนเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดยหลี่เฉียงเดินทางถึงเยอรมนีเมื่อวานนี้และประธานาธิบดีแฟรงค์วอเตอร์สไตน์ไมเออร์ของเยอรมนีให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีจีนขณะเดียวกันค่ะในวันนี้นายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงได้พบปะนายกรัฐมนตรีโอลาฟโชลส์ผู้นำเยอรมนีและผู้นำทั้งสองนั้นก็จะรับประทานอาหารค่ำร่วมกันอย่างไรก็ตามไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดการพบปะกันครั้งนี้ระหว่างนายกรัฐมนตรีจีนกับนายกรัฐมนตรีเยอรมนีนะคะก่อนหน้านั้นเยอรมนีและยุโรปได้แสดงความวิตกต่อประเด็นการพึ่งพาเศรษฐกิจต่อจีนรวมถึงจุดยืนเรื่องยูเครนและไต้หวันแต่ขณะเดียวกันยุโรปก็ต้องการความร่วมมือกับจีนในด้านอื่นเช่นปัญหาสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงส่วนการเยือนยุโรปของนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงมีขึ้นในขณะที่เยอรมนีและยุโรปกำลังมองหาวิธีการรับมือความก้าวร้าวของจีนซึ่งนายกรัฐมนตรีเยอรมนีก็เรียกร้องให้ยุโรปพยายามหลีกเลี่ยงการพึ่งพาการค้าขายและสินค้าของจีนค่ะ